สวัสดีนะทุกคนผู้ใกล้ถึงพร้อมแล้วนะมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่บอกมานะว่าคนเนี่ยนะก็ 90% ส่วนใหญ่ก็ 90% กันนั่นอีก 10% ถ้าเราไม่อดทนถ้าเราไม่เพียรนะไอ้ที่เราอดทนมาเป็นปีๆที่เรามาเข้าใจเรื่องราวทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นก็ทำให้เราจางคลายค่อยๆเข้าใจในเรื่องของรูปนามเรื่องของกายใจตรงนี้มันก็จะหายไปหมดเลยนะเหมือนกับว่าที่มันเซอร์ยกตัวอย่างเลยนะบางทีเราทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้ยมันใกล้สำเร็จแล้วแค่เราทนอีกนิดเดียวทนเพียรอยู่ทนอยู่อ่ะเฮ้ยทนอยู่นะอีกนิดเดียวก็สำเร็จแล้วฉะนั้นก็อีก 10% นะอึดหนึ่งอีกอึดหนึ่งทนตรงนี้คือทนกับอะไรทนกับกิเลสทั้งหลายมันจะเข้ามาเยอะมากทนต่อความกดดันอะไรบางอย่างนะยากหรือมันง่ายหรือมันยากหรือมันง่ายหรือมันยังไงกันแน่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ก็จะมีพวกมารผจญมาพวกมารนี่มันรู้จักเราดีมันอยู่กับเรามาตลอดนะแล้วมันก็มีอวิชชาเป็นเครื่องมือแต่เราก็มีเครื่องมือของเราแล้วก็มาสเตอร์กับซิกใช้เครื่องมือของมารนั่นแหละนะไอ้ตลบหลังมารอีกทีหนึ่งเนี่ยพวกเราก็แค่มีสติ MNR วางไว้เรื่องสภาวะทำอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถ้าเราสติ MNR ว่างเดี๋ยวมันก็รู้เองนั่นแหละสภาวะต่างๆการเห็นการเกิดการดับของสภาวะเป็นเห็นจริงๆเห็นด้วยปัญญาของญาณปัญญาจริงๆมันไม่ได้เห็นเป็นคำพูดมันไม่ได้เห็นเป็นความคิดปรุงแต่งมันไม่ได้เห็นเป็นสังขารธรรมนะมันเห็นเป็นมันจะเป็นอสังขารนะอสังขารธรรมนะก็คือไม่ได้เห็นจากการปรุงแต่งมันเห็นจากการที่มันมีความว่างเป็นแบล็คอยู่เบื้องหลังแล้วมีปัญญาอยู่เบื้องหน้านะแล้วก็มี MSR นะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนนะตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนอย่าละความเพียรถึงแม้จะไม่ได้เพียรแต่ก็อย่าถอดถอนถอยไปเพราะว่ามันอีก 10% มันก็นิดเดียวนะ 10% เนี่ยแป๊บเดียวจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเวลาด้วยแหละมันสำเร็จไปแล้วอ่ะจริงๆนะแต่ว่าเราไม่รู้เองแล้วก็คิดว่ามันยังอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่แต่มันสำเร็จเป็นขั้นตอนไปเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนะที่เราก้าวเข้าไปเรื่อยนะถ้าเดินข้ามทุ่งนานะแล้วก็เขากำลังปลูกข้าวกล้าอยู่เนี่ยนะเราเดินไปเนี่ยไม่ได้ไปเหยียบต้นกล้าอะไรสักต้นแต่ไปถึงตรงปลายเกือบจะปลายทางแล้วจะขึ้นคันนาอันใหม่อยู่แล้วนะเดินไป100 ก้าวก็อีกแค่19นะก็พยายามหลบหลีกพวกกิเลสทั้งหลายละวางอกุศลทั้งหลายตรงนี้มันจะเป็นพลังงานที่หนุนนำไปสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมก็ในเรื่องของพลังงานนี่ทุกคนก็อันนี้มาสเตอร์ไม่เรื่องของพลังงานนี่นะไม่เป็นห่วงนะเป็นห่วงในเรื่องของ
ความว่างและความเพียรตรงนี้แหละความเข้าใจตรงนี้นะใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องของรูปนามแล้วก็เรื่องของกฎต่างๆเอากฎไตรลักษณ์นี่แหละนะถ้ามันเข้าใจอะไรยากก็กฎไตรลักษณ์เนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจให้เห็นสภาวะมันว่าคือไม่ได้ท่องว่าเออมันไม่ว่างสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเพราะมันไม่เพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงคือมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งความสภาวะขึ้นมารองรับกับผลของสภาวะธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราปรุงแต่งสภาวะขึ้นมาเพื่อรองรับสภาวะธรรมเนี่ยซึ่งเราน่าจะรู้จักสภาวะธรรมไปเลยโดยไม่ต้องมาปรุงแต่งมันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นกลายเป็นของที่มันไม่จริงคือเอาของจริงคือปรุงแต่งของไม่จริงเพื่อเอามารองรับของจริงแล้วพอของจริงมันหายไปเราก็เอาของไม่จริงเนี่ยมาใช้ทดแทนเราก็จะเจอแต่ของที่มันไม่จริงงั้นพลังงานเนี่ยเราได้รับเต็มๆแล้วก็ในเรื่องขององค์ธรรมเพื่อความที่เราจะได้ปล่อยวางเพื่อเราจะได้ลดความยึดมั่นถือมั่นตัวตนลงไปมันจะได้เป็นแบ็คกราวด์หนุนนำความสำเร็จในทางโลกของเราในทางธรรมของเราถ้าเราถอยหลังมาเป็นแบ็คกราวด์ได้เมื่อไหร่เราก็เห็นทั้งรูปนามขันธ์ 5ได้ทุกมิติถ้าเราไปอยู่ตรงที่มันว่างเราจะเห็นความที่มันไม่ว่างในทุกๆมิตินะก็คนนะในที่นี้เป็นผู้ที่เหมือนกับว่ามาเสียว่าโชคดีนะโชคดีแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าหมดจากตรงนี้ไปนะหมดจากถ้าหลุดจากตรงนี้ไปนะก็น่าเสียดายถ้าเป็นพวกเรานะก็น่าเสียดายแต่ถ้ามันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะตรงนี้ก็ไม่เป็นไร MSR ก็ยังคงอยู่นะธรรมะมันก็ยังคงอยู่มันอย่างนั้นแหละรูปนามขันธ์ห้างก็คงอยู่แต่เราจะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักแต่มันก็สำคัญยิ่งนักถ้าหลุดพ้นจากชีวิตนี้ไปมันไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่จบถึงฝั่งถึงเข้าฝั่งฟ้าเนี่ยนะถึงแม้เราจะขึ้นไปบนอยู่บนสวรรค์นะไปเป็นพรหมก็ยังปัญญายังไม่ถึงนะที่จะเข้าไปสู่ความว่างของสุญญตาได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันยังไม่แต่ถ้าเข้าถ้าทุกคนเนี่ยเข้าโสดาบันได้นะก็ถือว่าหมดห่วงคำว่าหมดห่วงตรงนี้ก็คือว่าโสดาบันก็คือปิดกั้นอกุศลทั้งหลายแล้วก็นะถ้าอยู่ต่อก็อยู่อีกแค่3ชาติ7ชาติเต็มที่เลยนะแล้วยังไงมึงก็ไม่ไปลงอบายแล้วก็มึงไงก็ไม่ไปลงที่มันต่ำกว่านี้มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ส่วนใหญ่นะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้โสดาบันแล้วเนี่ยมันสกิทาคามีอนาคามีเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันไปเลยปุ๊บเลยเนี่ยถ้าเกิดถึงเวลาที่มันต้องทิ้งทุกอย่างได้แล้วนะแต่ว่าโสดาบันเนี่ยมันยังไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งใช่ไหมยังทำหน้าที่อยู่แต่ว่ามันปลอดภัยแล้วนะในทางธรรมก็ 90% แล้วนะเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อในช่วงสอบอารมณ์เดี๋ยวเชิญคุยกันนะนำนะ
ใจให้ว่างๆนะใจว่างลดความยึดมั่นถือมั่นตัวตนลงไปแล้วก็ทำตามทำตามไปแค่นั้นแหละแค่ทำตามแหละมันก็ได้ผลแล้วอ่ะยืนตามเชิญน้องกุศลนะท่านทุกคนพลังงานตรงนี้นะเราชาร์จไปทุกวันทุกวันข้อหนึ่งมันได้เรื่องของการชาร์จพลังงานข้อสองมันได้กับเรื่องการที่เราได้ฟอกธาตุขันธ์นะอีกอันหนึ่งก็คือมันได้ในเรื่องของการที่เราโน้มพลังงานต่างๆเข้ามาก็พลังงานในแบบโลกเราในมิติเนี้ยมันไม่เพียงพอนะสำหรับปัจจุบันมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะในเรื่องของพลังงานนี่ก็มีเขาก็มีวิวัฒนาการของเขานะทุกอย่างมันมีอิทัปปฏิยตาเป็นตัวเดินอยู่แล้วเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้แล้วมันก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้ไปเรื่อย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 นั้นไม่ว่าจะเรื่องของรูปหรือนามถ้ามันอยู่ในระบบสังคตะทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยโดยเฉพาะอิทัปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเฉพาะร่างกายจิตใจไม่ใช่แค่นั้นมันมีเรื่องของพลังงานมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องของก้อนหินดินทรายทั้งหมดรอบตัวเราทั้งหมดนะรอบตัวทั้งหมดเรื่องเราโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิญญาณก็วิวัฒนาการไปเรื่อยนะวิวัฒนาการจิตวิญญาณคนปัจจุบันนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมพลังงานคนปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ใช้ทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้ทรัพยากรของโลกนี่แหละในมิติของโลกเรานี่แหละเอามาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นไหมคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็อยู่ในระบบของที่ว่าเอาสสารพลังงานมาใช้งานแต่วิวัฒนาการไปเรื่อยทีนี้พอตรงนั้นมันวิวัฒนาการไปจิตวิญญาณคนเราก็มันก็วิวัฒนาการไปด้วยร่างกายคนเราเนี่ยมันก็วิวัฒนาการไปด้วยแต่เราไม่รู้เองแหละเพราะจริงๆคนเราเนี่ยมีตุ่มอยู่หลังนะมีหางใช่ไหมจากลิงแล้วก็มีตุ่มอยู่แต่ตรงเนี่ยตรงอะไรเขาเรียกกระดูกอะไรตรงนั้นนะดูสุดท้ายของที่บริเวณก้นเราเนี่ยทีนี้มันไม่ได้ใช้ไงก็หดลงไปเรื่อยๆนี่วิวัฒนาการไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ติ่งต่อไปพอเราไม่ได้ใช้มันเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะหายไปทีนี้ก็เข้าใจกันพอสมควรแล้วนะที่มาสเตอร์พูดคุยกันตอนนี้มาสเตอร์ก็จะไม่ค่อยได้พูดคุยเรื่องของอธิบายธรรมะนะมากมายเพราะว่าตอนนี้ก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงเราเนาะที่พออธิบายได้แม่ครูเรานี่ก็ก็อธิบายได้ในทุกเรื่องราวหลายเรื่องนะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาวะจริงๆอะไรจริงๆมาเตอร์ก็จะเป็นคนดูให้นะดูให้แล้วก็จะอธิบายทับไปด้วยดูให้ด้วยแล้วก็อธิบายในช่วงสอบเนี่ยนะอ่ะนั่นก็เชิญขึ้นมานะสักสองคนนะวันนี้